100% มีอยู่จริง 100% เลยเหรอย้ำเลยว่า 100% มีอยู่จริงมันใช่เหรอวะธุรกิจแบบนี้หลักล้านสบายๆเดินตามทางที่ผมบอกนะไม่มีทางไม่มีปัญหาแน่นอนจะไปหางานอะไร2เดือนได้ถึง3ล้านวะเฮ้ยเพื่อนเอ้าเฮ้ยไม่ได้เจอต้องนั่งมาทำไงวะมาเนี่ยนั่งรอเพื่อนอีกคนนี่แหละเอ้ยเป็นไงบ้างโอ้โหไม่ค่อยโอเคเลยว่ะตอนนี้เพิ่งตกงานเนี่ยโหเครียดมากเสียใจด้วยว่ะเออแล้วมึงสบายดีนะเออสบายดีพอดีนะลูกค้าไว้ข้างหลังมึงเนี่ยอ๋อโอเคเออสู้ๆไว้เพื่อนโอ้เก่งไกลเดี๋ยวไงขอไปหาลูกค้ามาแล้วเจอกันช้าว่ะเฮ้ยโทษโทษโทษพอดีไม่เป็นไรคุยธุรกิจอยู่เฮ้ยไปทำอะไรมาเนี่ยมันแบบมันดูดีมันดูรวยดูผิดปกติเลยวะเดี๋ยวค่อยเล่าให้ฟังแต่ถามนายก่อนดีกว่าดูซึมซึมดูเศร้าเมื่อกี้ก่อนเข้ามาเห็น Facebook ก็โพสเศร้าเป็นไรวะเราฟังได้ตกงานตกงานบริษัทเขาเอาคนออกเนี่ยเขาก็ให้เงินมาก้อนหนึ่งเป็นก้อนสุดท้ายก็ยังไงดีอ่ะไม่รู้จะไปทำอะไรอ่ะให้มาก้อนหนึ่งเท่าไหร่เท่าไหร่300,000ถ้า300,000ทำงานข้างไหม3-4เดือนค่าเปลี่ยน300,000เป็น3 ล้านให้เองได้เฮ้ยมันมีงานอะไรที่แบบได้เงินเร็วขนาดนี้เหรอมันมีมันทำได้เฮ้ยจริงดิแนะนำหน่อยดิเดี๋ยวบอกพี่สนุกแบบนี้จริงๆค่าต้องมาหาเองตรงเวลานะเว้ยพอดีไปคุยธุรกิจแบบนี้แหละก็ไปช่วยคนตกงานแบบเองนี่แหละแล้วคนก็มาอยู่ค่ะแป๊บเดียวนะจากขับรถญี่ปุ่นตอนนี้ขับรถยุโรปละเองเนี่ยเชื่อไหมแต่ข้าจะเล่าให้ฟังว่าสินค้ากำไรแบบ 100% เองเอาไปขายง่ายๆเลยพวกอาหารเสริมเดี๋ยวข้าจะบอกว่าวิธีการขายไงสนใจไหมนี่คือมันเป็นธุรกิจขายตรงเหรอต้องเรียนรู้เองว่ะบอกมันนั้นไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์มีอยู่จริง 100% เลยเหรอย้ำเลยว่า 100% มีอยู่จริง100%เองได้กำไร200เฮ้ยเรื่องจริงเดี๋ยววันนี้ข้าพาเองไปดูบริษัทดีกว่าว่ามันน่าเชื่อถือขนาดไหนโอเคเลยอ่ะแบบสนใจมากเองถามทุกคนละวันนี้ผ่านเลยแต่วันนี้เดี๋ยวข้าเลี้ยงข้าวเองอ่ะเฮ้ยอยากสั่งอะไรสั่งแบบนี้เลยสบายบ่อยมั้ยใช่หรอวะธุรกิจแบบนี้ได้กำไร 100% เนี่ยนะเป็นไปไม่ได้แม่งหลอกลวงแล้วทำไงดีวะบอสสวัสดีครับผมสวัสดีโอ้โหวันนี้ล่ำซ้ำนะก็ยอดดีครับนี่ตามที่ความคิดไปเลยโอเคหลักล้านสบายสบายก็อย่างที่บอกนี่ไงครับผมเดินตามทางที่ผมบอกนะไม่มีทางไม่มีปัญหาแน่นอนใช่พอดีพี่สนุกเขาตกงานเขามีเงินก้อนทั้ง300,000ถือว่ามากไหมไม่มากสำหรับตอนนี้นะแต่ผมจะทำให้คุณเป็น3ล้านภายใน2เดือน3ล้าน3ล้านกี่เดือนนะครับบอส2เดือนว้าถ้าคุณทำเก่งเก่งกว่าไอ้เจ้าเกียงไกรนี่นะรับรองเผลอๆเดือนกว่าเดือนกว่าเออ3ล้านพี่ซื้อลองคิดดูว่าจะไปหางานอะไร2เดือนได้ถึง3ล้านวะ3ล้านลองนึกดู3ล้าน2เดือนเดือนละ1.5 ล้านเหรอถูกต้องครับอาจได้มากกว่านี้ก็ได้นะบอสจะได้มากกว่านี้ไอ้นี่คือสแตนดาร์ดมินิมัมนี่แค่มินิมัมมินิมัมทั้งแม็กซิมัมนะ5 ล้านขึ้นผมอะนะทำให้ใครต่อใครเนี่ยรวยมันนับไม่ถ้วนแล้วอ่ะไม่เชื่อถามเพื่อนคุณดูสิ เป็นไงเมื่อก่อนโอ้โหไม่มีอะไรเลยเดี๋ยวนี้เป็นไงมีทั้งบ้านมีทั้งรถยนต์เขามีบ้านมีรถเลยเหรอธรรมดาแบบนี้เรียกธรรมดาแล้วไม่ใช่รถญี่ปุ่นกระจกกระจอกด้วยนะรถยุโรปรถยุโรปนี้จิ๊บจิ๊บแน่นอนซุปเปอร์คาร์ในฝันสบายสบายบ้านหลังละ10-20 ล้าน
ไม่ต้องคิดมากมันได้จ่ายไม่ต้องคิดมันได้ง่ายขนาดนั้นเลยซุปเปอร์คาร์เนี่ยนะคุณฝันไว้เลยบ้านหรูๆคุณฝันไว้เลย อยากได้อะไรได้อยากจะหาอะไรมีแน่นอน เพียงแต่ว่าลงทุนกับบริษัทนิดน้อยแล้วก็เอาสินค้าไปขายพอประมาณแค่นั้นเองและสินค้าของเราเนี่ยขายง่ายอยู่แล้วสโลแกนง่ายๆรวยง่ายๆมีอยู่จริงบอสปั้นเองตัดสินใจก่อนได้ก่อนถ้าคุณชาอดเสียเวลาไปเปล่าๆถูกป่ะวันนี้เลยนะเดี๋ยวไงเดี๋ยวผมจะให้ฝ่ายบัญชีก็มาทำรายการกรอกรายละเอียดเดี๋ยวผมดูแลให้บอสโอเคสบายสบายเพื่อนรักเพื่อนรักเอ้ยฉันรวยแล้วเขาไม่ใช่แนะนำคุณรายแรกนะตั้งหลายรายแล้วแล้วก็รวยกันไปทั้งนั้นเลยเห็นยังโอ้โหคิดก่อนได้ก่อนทำก่อนได้ก่อนไม่ต้องพูดมากบอสพาไปสมัครเลยดีกว่าเดี๋ยวให้เกียร์ไก่ก็พาไปไปลงทะเบียนอะไรก่อนนะได้เอาไปเลยพร้อมไปเลยเจอกันนี่ตั้งใจเลยร้านนี้ริมน้ำตั้งใจพาน้องมาที่นี่เลยแล้วเดี๋ยวเรากินอะไรกันเสร็จแล้วก็อยากไปเที่ยวไหนต่อไหมช้อปปิ้งไหมโอ้ยตอนนี้มันมีกระเป๋าคอลเลคชั่นใหม่อะค่ะที่รักพาเขาไปซื้อหน่อยได้ไหมอะอยากได้สักกี่ใบล่ะ3ใบค่ะโอเคจัดไปเลย น่ารักจังเลยแล้วอยากได้อะไรอีกไหมหลังจากช้อปปิ้งอยากไปไหนอีกไหมพาไปทำเล็บหน่อยได้ไหมคะทำเล็บอ๋อใช่ดูสิคะมันแบบมันไม่สวยแล้วอะค่ะที่ร้านสีมันดูจืดๆไปนิดนึงนะเดี๋ยวไปทำเดี๋ยวเราทำเล็บต่อใช่ไหมคะเสร็จแล้วเนี่ยพาเขาไปดูคอนโดได้ไหมคะดูคอนโดเลยใช่ค่ะก็ได้นะนี่อยากได้คอนโดที่ติดริมแม่น้ำแบบนี้ค่ะที่ร้านแล้วไม่เอาบ้านเดี่ยวเลยเหรอเอาแค่คอนโดเองก็เดี๋ยวดูคอนโดก่อนเนี่ยค่ะแล้วก็ถ้าเกิดเบื่อเนี่ยเดี๋ยวเราไปซื้อบ้านเดี่ยวกันโอเคได้มาวันนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าจับกุมเครือข่ายแชร์ลูกโซ่รายใหญ่เปิดบริษัทหลอกลูกค้าให้ร่วมลงทุนความเสียหายมูลค่ากว่า100ล้านบาทโดยมีนายโชคทวีเป็นหัวหน้าขบวนการการจับกุมครั้งนี้นะคะคุณผู้ชมจับกุมได้ที่บ้านพักก่อนที่จะเดินทางไปยังต่างประเทศค่ะติดตามจับเท้าแชร์มือใหญ่หลอกลูกแชร์ให้มาร่วมเล่นมือละแสนบาทช่วงแรกได้สร้างเครดิตจนน่าเชื่อถือสุดท้ายก็ปิดวงแชร์หลบหนีไปบรรดาลูกแชร์หลายคนตามหาตัวเท้าแชร์รายนี้มานานหลายเดือนหลังปิดช่องทางสื่อสารทุกทางจากการขยายผลการจับกุมในครั้งนี้นะคะที่มีนายโชคทวีเป็นหัวหน้าขบวนการยังมีนายเกรียงไกรนายภาคภูมินายประสิทธิ์ชัยเป็นผู้ร่วมขบวนการด้วยค่ะโอ้ย
างนอกก็อะไรนักหนาฮัลโหลเธอฮัลโหลค่ะที่รักคิดถึงจังเลยอ่ะเธอมีรุ่นรบกวนหน่อยดิเธอพอจะมีเงินให้เรายืมบ้างไหมอ่ะช่วงนี้เขาก็ไม่ค่อยมีเหมือนกันน่ะที่รักคะช่วงเนี้ยเขางานยุ่งมากเลยอ่ะเราอย่าเจอกันสักพักเลยนะคะเธออะไรเนี่ยเหลือใครมั้งเนี่ยเฮ้ยปองศักดิ์เฮ้ยฮัลโหลฮัลโหลปองศักดิ์เออนี่เราว่าจะโทรหานายพอดีเลยเออพอดีแบบมีเรื่องนิดหน่อยมาเห็นแล้วข่าวนายที่นายโดนหลอกใช่ป่ะเออใช่ดิตอนเนี้ยกูไม่เหลืออะไรเลยวะเงินก้อนสุดท้ายที่กูได้จากงานเก่าอ่ะกูอ่ะเอาไปลงมาที่นี่หมดแล้วตอนเนี้ยกูหมดตัวเลยเราแนะนำให้นายไปแจ้งตำรวจก่อนเลยนะอันดับแรกนะแล้วก็รีบไปเคลียร์กับผู้ที่นายชวนมาเนี่ยนะถามเขาเลยว่าแบบเขาเสียหายเท่าไหร่ยังไงนายจะเยียวยาเขายังไงรับผิดชอบเขายังไงเขาจะได้ไม่มาแจ้งความนายอีกทีนึงนายก็บอกเขาว่านายก็เป็นเหยื่อของไอ้ขบวนการพวกนี้เหมือนกันเข้าใจป่ะเออแล้วเดี๋ยวทางนี้เราช่วยนายเองเออเดี๋ยวกูจะทำตามที่มึงบอกแล้วกันแม่งธุรกิจขายตรงเนี่ยแม่งธุรกิจหลอกลวงชัดๆเลยว่ะไอ้ธุรกิจขายตรงเนี่ยนะมันมีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีนะเว้ยคือถ้าไม่ดีปุ๊บมันชิ่งหนีมันก็ได้เงินไปคนเดียวนายก็เจ๊งมันเอางี้คือท่านนายอยากจะเรียนรู้จริงๆนะนายมาหาเราพรุ่งนี้เราจะพานายเรียนรู้ธุรกิจขายตรงที่แบบของจริงให้นายดูเองเฮ้ยจริงดิโอเคโอเคได้มึงกูก็อยากรู้เหมือนกันธุรกิจขายตรงที่ดีๆอ่ะมันจะมีบ้างเปล่าโอเคงั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันไหมเฮ้ยเป็นไงบ้างรอนานป่ะไม่นานก็นิดหน่อยรอได้สบายสบายไปแจ้งความไว้เรียบร้อยแล้วใช่ป่ะเนี่ยเรียบร้อยตอนนี้ก็เรื่องคดีก็ดีนะตำรวจเขาก็กันไว้เป็นพยานอ๋อเออแต่เนี่ยที่นัดมาคุยวันนี้ก็แบบอยากรู้เรื่องบริษัทขายตรงแหละที่คุณมาจะพามาดูบริษัทขายตรงที่ดีเขาเป็นยังไงเราไปด้วยกันได้นี่บริษัทขายตรงของดีที่เราบอกนายนี่คนไทยเจ้าคนต่างประเทศทำเป็นล้านคนยังมีรางวัลแบบชัดเจนเห็นไหมกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์สคบอีกมันต้องเปิดเผยชัดเจนแบบนี้เว้ยถึงจะทำได้เออไม่ต้องแบบนี้น่าเชื่อถือมากมันมีอะไรที่น่าสนใจกว่านี้อีกไหมเดี๋ยวพาไปดูอีกที่นึงยังเหมือนนี่อีกโอเคไปนี่เพื่อนบริษัทขายตรงที่ดีนะเขาต้องมีสินค้าที่หลากหลายทั้งอุปโภคบริโภคซึ่งให้ลูกค้าไปขายได้จริงนี่มันต้องเป็นอย่างนี้ไม่ใช่ว่ามีอยู่ตัวเดียวแล้วแบบไปชูอยู่ตัวเดียวอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ป่ะวะโอ้นี่มันต้องมีสินค้าหลากหลายอย่างนี้มันเป็นของที่คนต้องกินต้องใช้อ่ะแล้วแบบดูแล้วมันน่าเชื่อถือตรงที่ไหนรู้ป่ะมันมีหน้าร้านอ่ะใช่ดิของเยอะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่าจะโดนหลอกหรืออะไรไม่มีทางดูแล้วแบบของพวกนี้ยังไงก็ขายได้ถูกต้องจริงเลยแล้วนำไปขายได้จริงของใช้แบบทุกคนต้องใช้อ่ะโอเคดีเลยอ่ะนี่ธุรกิจขายตรงที่เรียนเนี่ยนะเขาต้องมีระบบรองรับสมาชิกเรามีมือถือแต่แบบเราไม่เก่งเรื่องระบบอ่ะโหไม่ต้องห่วงบริษัทเขามีฝึกอบรมให้ฟรีมีเทรนเนอร์โหแบบฟังแล้วแบบรู้สึกดีอะแบบมีแค่มือถือมีแค่เน็ตเข้าได้เราทำให้เป็นมีอบรมให้เราอีกแบบโหเราแบบโอเคกับที่นี่เลยมันแน่นอนเลยเพื่อนที่นี่มันเขาเรียกว่าเป็นบริษัทขายตรงของจริงได้เลยขอบคุณมากเลยแบบโอเคเลยกับที่นี่แบบรู้สึกดีเนี่ยเดินดูจนแบบที่นี่แบบรู้สึกดีมากแค่คิดว่าแบบถ้ามาเป็นสมาชิกที่นี่นะมันต้องมั่นคงแน่ๆก็ใช่ดิอันนี้เขาเรียกว่าบริษัทขายตรงของจริงไม่ใช่ว่าจ่ายหนักตอนแรกๆพอไม่มีจ่ายมันก็ชิ่งหนีเหมือนของแกที่โดนไม้เข้าใจแล้วขอบคุณที่แนะนำมา
ต่อไปเนี้ยเราจะดูดีๆแล้วแต่พรุ่งนี้นายพาเรามาสมัครที่นี่หน่อยนะเราเข้าใจแล้วว่าธุรกิจเนี้ยไม่ใช่ว่าหวังจะรวยเท่านั้นสิ่งสำคัญต้องมีความน่าเชื่อถือและมั่นคงมันจะทำให้เราแบบอยู่ได้ยืนยาวใจมากเพื่อนนายเข้าใจได้ก็ดีแล้วต่อไปก็สู้ๆนะเว้ยได้